ณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน To Be No. 1ระดับประเทศลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คะแนนชมรม To Be No. 1วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะพร้อมบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกอส.ในการดำเนินกิจการกองอาสารักษาดินแดนจันทบุรีสวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่18พฤษภาคม2561ค่ะไปดูในส่วนของชมรม To Be No. 1นะคะโดยคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน To Be No. 1ระดับประเทศค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คะแนนชมรม To Be No. 1ของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของชมรม To Be No. 1ที่ได้เดินทางมาติดตามให้คะแนนพร้อมรับชมการนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม To Be No. 1วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีและจะนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในงานมหกรรมรวมพล To Be No. 1ระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2561ณศูนย์การประชุม Impact เมืองทองธานีโดยชมรม To Be No. 1วิจัยเทคนิคจันทบุรีนะคะได้เริ่มดำเนินการร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี2553เนื่องด้วยวิทยาลัยได้มีเยาวชนที่เข้ามาศึกษาจากหลายสถานที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้พฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาแตกต่างกันทางวิทยาลัยจึงได้ตระหนักที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยให้เป็นคนเก่งคนดีเป็นที่ยอมรับของสังคมและอยู่ร่วมกับสังคมได้ดังองค์ประธานโครงการทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีที่ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยที่เป็นกลุ่มเยาวชนดังนั้นชมรม To Be No. 1วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสนองต่อนโยบายของโครงการตลอดมาไปดูในส่วนของอส.กันบ้างค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ได้เข้าพบปะพร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการดำเนินกิจการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดจันทบุรีที่ห้องประชุม1สารกลางจังหวัดจันทบุรีนายวิทูรศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้เกียรติพบปะและบรรยายให้ความรู้ในการฝึกอบรมให้ความรู้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในการดำเนินงานกิจการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ2561โดยได้ซักซ้อมถึงแนวทางการดำเนินงานกิจการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อให้นำไปขับเคลื่อนให้สมาชิกอส.ซึ่งเป็นกำลังพลหลักของกองร้อยอส.จังหวัดและกองร้อยอส.อำเภอในการปฏิบัติภารกิจเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอซึ่งที่ทำการปกครองจังหวัดนะคะโดยกลุ่มงานความมั่นคงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อที่จะให้สมาชิกอส.ทุกนายได้มีความรู้ความเข้าใจในการสั่งใช้ปฏิบัติภารกิจสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ได้รับตลอดจนการปกครองการบังคับบัญชาระเบียบวินัยรวมไปถึงการรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการปฏิบัติภารกิจโดยมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น211คนพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามแม่บ้านอพาร์ตเมนต์ค่ะได้เสียบสายชาร์จโทรศัพท์ทิ้งเอาไว้นะคะมีมือดีค่ะฉกไปต่อหน้าต่อตากล้องวงจรปิดนะคะสามารถจับภาพใบหน้าแล้วก็พฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้ช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะนี่มันยุงลายนี่แล้วลูกแบกจะเป็นไข้เลือดออกไหมเนี่ยนี่คือหนึ่งในร้อยวิธีกำจัดยุงลายต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายโอ่งน้ำต้องปิดฝาเดี๋ยวยุงลายวางไข่ปิดดีค่ะแค่นี้ละครับไข้เลือดออกก็ไม่มาต้องเอาจริงให้ยุงสิ้นลายนี่เป็นวิธีกำจัดแหล่งน้ำที่เพาะพันยุงลายตาย
ยังใครยุ่งยังอยู่ต้องขัดด้วยให้เลือดออกถึงจะสิ้นต้องออกจริงให้ยุงสิ้นลายยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้นผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคตัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้นผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดูเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโรคนี้รักษาหายผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อนเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเมาอยากกินเหล้าต่อขออนุญาตโทรหาแอดแป๊บแอดร้านที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนโอ้ยเมาจะไปต่อครับพี่บอกทางมาเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายไปไหนตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมันซ้ายหรือมันขวาซ้ายทีบอกไวๆใจเย็นดิพี่โอ้ยมันจะมีป้ายเยอะๆไปซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติเมาด่านพงอะไรพี่สวัสดีครับขออนุญาตตุดเชิญเลยครับดื่มบนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ไปคันอื่นดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันทร์ค่ะทิ้งเอาไว้ในเรื่องของการขโมยนะคะซึ่งแม่บ้านทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ได้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือทิ้งเอาไว้ที่ทำงานนะคะก่อนที่จะมีหญิงสาวรูปร่างอ้วนนะคะฉกเอาไปต่อหน้าต่อตาขณะที่กล้องวงจรปิดนะคะก็สามารถจับภาพใบหน้าและของคนร้ายเอาไว้ได้อย่างชัดเจนร้อยตำรวจเอกเนรมิตพงษาลีรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองจันทบุรีพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนนะคะได้เดินทางไปตรวจสอบที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรีนะคะอยู่ซอยเมตตา2ถนนทุ่งดอนแดงตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีหลังได้รับแจ้งจากนางสาวอนามัยสายล่าอายุ40ปีอยู่บ้านเลขที่17/53หมู่ที่3ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีว่าได้มีคนร้ายนะคะได้เข้ามาขโมยโทรศัพท์ของตนเองไปจากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนางสาวอนามัยสายล่าผู้เสียหายซึ่งก็เป็นแม่บ้านของอพาร์ตเมนต์เล่าว่าช่วงเวลาประมาณ 9:30 ขณะที่ตนเองได้ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือแล้วก็วางเอาไว้ที่นั่งโซฟาก่อนที่ตนจะออกไปเช็คในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ทำความสะอาดภายในอพาร์ตเมนต์ไม่นานค่ะตนเองก็ได้ลงมาดูโทรศัพท์ว่ามีใครโทรมาหาหรือไม่แต่ก็ไม่พบโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จเอาไว้จึงประสานเจ้าหน้าที่ดูแลอพาร์ตเมนต์ตรวจสอบดูภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบนะคะว่าหญิงอายุประมาณ 45-50 ปีรูปร่างอ้วนเปิดประตูเดินเข้ามาภายในลานซักรีดก่อนที่จะเดินออกไปไม่นานหญิงคนดังกล่าวก็ได้เดินกลับเข้ามาอีกครั้งโดยครั้งนี้ค่ะได้ก่อเหตุขโมยโทรศัพท์ยี่ห้อราวากแกลน1เครื่องละประมาณ 4,800 บาทนะคะพร้อมที่ชาร์จของนางสาวอนามัยสายล่าก่อนที่จะรีบเดินออกจากลานซักรีดไปอย่างรวดเร็วเบื้องต้นค่ะผู้เสียหายนะคะได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดที่คนร้ายก่อเหตุในครั้งนี้เข้าแจ้งความกับสภ.เมืองจันทบุรีเพื่อเร่งติดตามจับกลุ่มตัวหญิงรูปร่างอ้วนรายนี้นะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ฝากความระมัดระวังในส่วนของทรัพย์สินเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้นะคะว่าใครเป็นใครบ้างค่ะในส่วนของเทศบาลเมืองจันทบุรีค่ะได้ให้การต้อนรับนะคะคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลต้นคลามจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ยังได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือว่าพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีอีกด้วยค่ะนายวรวิทย์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเลขานุการนายกและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลต้นครามจังหวัดสุพรรณบุรีณศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียนโดยเทศบาลตำบลต้นครามจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้ทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2561โดยมีนายดำรงกิจบุญสงวนศรีนายกเทศมนตรีตำบลต้นคลามได้นำคณะนะคะจำนวน43คนเข้าศึกษาดูงานด้านกิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลตำบลต้นคลามได้มีความรู้และศึกษาหาประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการพัฒนาองค์กรสามารถที่จะนำความรู้จากการศึกษาดูงานไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตนเองต่อไปหลังจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะนายวิเชษฐ์เปี่ยนโมลีรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลเมืองจันทบุรีครั้งที่3ทับ2561โดยมีนายวรวิทย์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีรองปลัดเทศบาลคณะกรรมการบริหารกองทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชการประชุมครั้งนี้ค่ะก็มีระเบียบวาระทั้งสิ้น5วาระประกอบด้วยวาระที่1เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่2การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่2ทับ2561เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2561ระเบียบวาระที่3เรื่องเพื่อทราบรายงานสถานการณ์เงินกองทุนไตรมาสที่2มีรายรับทั้งสิ้น 1,833,020 บาท58สตางค์มีรายจ่ายทั้งสิ้น 1,806,220 บาท58สตางค์ระเบียบวาระที่4นะคะเรื่องพิจารณาเกี่ยวกับโครงการอบรมเด็กโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี1ร่วมใจสวมใส่หมวกนิรภัยก่อนขับขี่ประจำปีงบประมาณ2561โครงการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ35ปีขึ้นไปโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายลดการเสี่ยงโรคเรื้อรังโดยวิธีรำไม้พองชุมชนย่อยที่4และระเบียบวาระที่5นะคะเรื่องอื่นๆในแต่ละโครงการที่หน่วยงานนำเสนอโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรับการอุดหนุนงบประมาณเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีเจตนารมณ์การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่สนับสนุนให้ประชาชนนะคะได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองสร้างกลไกในสังคมที่จะต้องเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงห่างไกลจากโรคต่างๆต่อไปส่วนที่เทศบาลเมืองท่าช้างค่ะได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะคะจากเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอสวนกวางจังหวัดขอนแก่นค่ะนายเฉลิมพลศักดิ์คำนายกเทศมนตรีเมืองท่าช้างพร้อมด้วยหน่วยงานราชการนะคะประกอบไปด้วยนายรัชวุฒิรัตนผลปลัดเทศบาลเมืองท่าช้างผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนำโดยนายฤทธวัฒน์พงสมบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ทางคณะค่ะได้เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานของเทศบาลเมืองท่าช้างอาทิเช่นการเปิดให้บริการศูนย์ฟิตเนสโยคะและอบซาวน่าในราคาเพียง20บาทก็สามารถให้บริการได้รวมถึงการเปิดรักษาโรคสะเก็ดเงินภายในอาคารทำการรักษาอาทิตย์ละ1วันคือวันพฤหัสบดีโดยไม่คิดค่าบริการแต่อย่างใดเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานของเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ทั้งนี้นะคะทางคณะก็ได้มีการอุดหนุนแชมพูสมุนไพรที่ทำมาจากยาที่ใช้ในการรักษาเรียนรู้และศึกษาวิธีการสร้างเครื่องฉีดล้างถนนแบบรวดเร็วประหยัดแรงงานคนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาดถนนโดยใช้รถดับเพลิงแรงดันสูงอีกทั้งศึกษาวิธีการใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับฉีดล้างถังด้วยก็เป็นการเข้าศึกษาดูงานนะคะในการที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ของตนเองต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะสัปดาห์นี้อากาศยังคงร้อนอบอ้าวนะคะส่วนในสัปดาห์หน้าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นติดตามได้ในพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะเคยนะคะปิดท้ายก็เรื่องรู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้นะคะเสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าวิ่งโดยที่ประเทศเวียดนามนะคะพูดว่าใจวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะพลังใจไหว้พระขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนเรื่องเล่าแห่งประวัติศาสตร์ที่นี่มนต์เสน่ห์จันทบุรีที่นี่ศาลหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีการที่เราจะไปเที่ยวที่ไหนเราก็ต้องมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนั้นๆก่อนแต่ว่าเอกลักษณ์ของศาลหลักเมืองในแต่ละจังหวัดก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างจังหวัดจันทบุรีนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับคนจีนมากเลยค่ะไปสักการะข้างบนกันค่ะไหว้ศาลหลักเมืองเสร็จแล้วก็ต้องมาไหว้ศาลพระเจ้าตากควบคู่กันไปด้วยค่ะซึ่งก็อยู่ข้างๆกันนั่นเองส่วนใหญ่นะคะก็จะมาขอพรมาบนบานศาลเก่าเดี๋ยววันนี้กะว่าจะบนบานศาลเก่าสักหน่อยค่ะเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่บอกก็รู้นะคะว่าอาสนะวิหารพระนางมาริอาปฏิสนธินิรมนแห่งนี้เป็นอาสนะวิหารที่ใหญ่แล้วก็สวยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเราสามารถที่จะเยี่ยมชมภายในอาสนะวิหารได้ด้วยนะคะซึ่งก็มีสถาปัตยกรรมที่งดงามมากแต่ว่าต้องแต่งกายสุภาพงดใช้เสียงแล้วก็สำรวมกายวาจาใจด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ค่ะวัดพับบางกระจะแห่งนี้นะคะเป็นจุดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นรวบรวมไพร่พลและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะก็ใช้ในพิธีทางศาสนานั่นก็คือทำน้ำมนต์ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะปะพรมให้กับเหล่าทหารผู้กล้าก่อนที่จะเข้าตีเมืองจันทร์จนประสบความสำเร็จค่ะ
ังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองจันทน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและบ้านเมืองสงบสุขก็ได้นำพระยอดธงบางส่วนค่ะไปบรรจุไว้ที่เจดีทรายซึ่งเมื่อเวลาผ่านล่วงเลยไปเจดีทรายนั้นผุพังลงค่ะก็ได้นำพระยอดธงนั้นมาเก็บไว้ที่พระปรางแห่งนี้ซึ่งก็สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ค่ะตอนที่เห็นวิหารหลังนี้นะคะมันใหญ่มากแล้วก็เหลืองอร่ามไปด้วยสีทองแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึงสร้างวิหารใหญ่ขนาดนี้แต่พอเดินเข้ามาได้มาเห็นพระนอนที่แบบใหญ่จริงๆเป็นพระนอนในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะคุณผู้ชมและไฮไลท์เขานะคะในตอนที่สร้างพระนอนองค์นี้ค่ะเขาจะให้ญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเลยรวบรวมพระมาและพระเนี่ยก็จะถูกบรรจุอยู่ในพระนอนองค์นี้ด้วยค่ะสาธุ3ตัวตรงเจ้าค่ะเชื่อว่าหลายคนก็เป็นแบบนี้เนาะเข้าวัดก็ขอพรกันไปใส่หลักสิทธิ์อธิษฐานหลักพันวัดเขาชวังค่ะมีความเป็นธรรมชาติสูงมากรายล้อมไปด้วยพืชพันธุ์ไม้ป่านานาชนิดนะคะแล้วก็มีเพื่อนออกมาต้อนรับตั้งแต่ที่เราลงรถเลยค่ะเห็นไหมฟังเสียงเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเรามากเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นต้นตะเคียนค่ะแล้วก็เป็นที่สักการะของบุคคลทั่วไปตรงนี้มีความพิเศษตรงที่ใช้ช่างแกะสลักเป็นลวดลายต่างๆซึ่งก็เป็นวิถีชีวิตคนโบราณของคนที่นี่นะคะนี่ดูดิพ่อแม่ลูกกินข้าวกันรอบๆวัดแล้วก็มาถึงอุโบสถไม้หลังนี้นะคะก็มีความเย็นร่มรื่นมากเพราะว่าด้วยความที่อยู่บนเนินเขานั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะลวดลายเขางดงามมากงามมากจริงๆไม่รู้จะบรรยายยังไงเพราะว่าแกะสลักด้วยช่างไม้ฝีมือที่มีฝีมือละเอียดละเมียดละไมจากช่างเชียงใหม่นะคะแล้วก็ตัวอุโบสถทั้งหลังเนี่ยสร้างมาจากไม้สักแล้วก็ไม้ประดู่ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่าจะงดงามแค่ไหนภายในพระอุโบสถก็ประดิษฐานพระหยกขาวซึ่งเป็นพระแกะสลักจากประเทศพม่าด้านตรงกลางหน้าผากของพระหยกขาวก็ประดับตกแต่งด้วยพลอยเมืองจันทน์ค่ะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็เป็นหินดั้งเดิมเก่าแก่ของที่นี่ซึ่งพุทธศาสนิกชนก็จะมากราบไหว้พระหยกขาวแล้วก็หินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ค่ะ